กรรชัยก็ไปหาน้องสักทีพยายามเบี่ยงประเด็นลูกชอบเลี่ยงความจริงก่อนเนาะกำลังเป็นประเด็นไวรัลเลยแหละค่ะคุณผู้ชมจากกรณีที่น้องมูไนท์เทวาจุตินะคะหรือว่าน้องไนท์เชื่อมจิตค่ะคุณผู้ชมก็มีประเด็นที่น้องไนท์ได้ไปอัดคลิปนะคะแซะมาถึงทางหนุ่มกรรชัยค่ะเรื่องนี้เองก็ทำให้โซเชียลเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นอย่างล่าสุดค่ะโหนลักยิ้มก็ออกมาอัดคลิปพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันนะคะเป็นการดึงสติได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวจนโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมจากคลิปค่ะหลังจากที่น้องไนท์เทวาจุติอายุ8ขวบที่อ้างว่าสามารถมีพลังเชื่อมจิตได้ออกมาพูดพาดพิงถึงหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการโหนกระแสโดยมีคำพูดที่กล่าวพาดพิงบอกว่าไม่แน่จริงแม่บอกให้มาก็ไม่กล้ามาหาไม่แน่จริงนี่หว่าเขาเรียกว่ากระจอกมาใส่ร้ายหิวเงินทำเพื่อเงินทำเพื่อรายการอย่างเดียวเลยแจ้งให้ลบคลิปหลายรอบแต่ก็ไม่ทำต่อมาหนุ่มกรรชัยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวตอบโต้ประเด็นดังกล่าวโดยระบุข้อความดังนี้ในการสั่งสอนหรือถ่ายทอดธรรมะให้บุคคลอื่นผู้ตั้งตนเป็นครูอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญคือเป็นผู้ได้ปริยัติธรรมหรือศึกษาปฏิบัติธรรมจนเป็นผู้ข้ามโคตรจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลอย่างชอบขั้นโสดาบันล่าสุดโหนลักยิ้มค่ะอัดคลิปหลังโซเชียลเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าหนุ่มกรรชัยก็ไปหาน้องสักทีพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้บางช่วงตอนว่าคือเรื่องบางเรื่องทำไปก็ไม่มีประโยชน์บางครั้งเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างเราจะต้องถามตัวเองว่าเราทำทำไมเถียงชนะเด็กไปจะได้อะไรขึ้นมาถูกไหมเห็นคนในคลิปที่เขาไปไหว้น้องไนท์ก็อายุเยอะแล้วเรื่องความเชื่อเรื่องความศรัทธาเรื่องศาสนามันเถียงกันไม่ได้หนุ่มกรรชัยก็ไปหาน้องสักทีบอกหน่อยคุณหนุ่มกรรชัยว่าคุณเอาหลักฐานมาจากไหนอย่าพยายามเบี่ยงประเด็นลูกชอบเลี่ยงความจริงคุณชอบเลี่ยงความจริงแล้วคุณก็ให้คนอื่นมาพูดแสดงว่าคือเรื่องบางเรื่องนะครับทำไปมันก็ไม่มีประโยชน์ครับบางครั้งเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างนะเราน่าจะถามตัวเองเหมือนกันนะว่าเราทำทำไมเถียงชนะเด็กไปครบแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาถูกไหมผมเห็นคนในคลิปที่เขาไปไหว้น้องไหนก็อายุเยอะก็มีนะครับ50-70ได้เลยแหละเพราะฉะนั้นเรื่องความเชื่อเรื่องความศรัทธาศาสนาเนี่ยมันเถียงกันไม่ได้มันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกไปก็พูดไม่รู้เรื่องอยู่ดีเรื่องของการเถียงกันนะถ้าคุณเถียงคนฉลาดนะคุณอาจชนะได้ถ้าคุณมีข้อมูลดีแต่ถ้าคุณเถียงคนโง่นะคุณไม่มีวันชนะหรอกครับเพราะมันตะแบงออกไปเรื่อยๆรามีใครถามผมเรื่องการแก้ดวงนะครับผมก็จะบอกเสมอว่าการแก้ดวงไม่ใช่เรื่องงมงายมันมีแค่หลักจิตมิตรทิศการเท่านั้นครับทำไมจิตถึงมาเป็นอย่างแรกเพราะจิตเนี่ยมันเป็นตัวตั้งต้นของทุกอย่างครับแก้จิตได้ก็แก้ไปได้แล้ว 90%คุณหมอหลายๆท่านนะโทรมาดูดวงกับผมนะครับมีปัญหาเรื่องงานเหนื่อยมากเลยมีปัญหาเรื่องค่าเทอมลูกหมอหลายๆท่านส่งลูกเรียนค่าเทอม500,000 บาทนึงผมฟังผมตกใจมากนะแล้วคือคุณเป็นหมออ่ะคุณทำงานคุณก็เหนื่อยแย่แล้วอ่ะแล้วคุณจ่ายค่าเทอมแพงขนาดเนี้ยผมฟังแล้วผมยังเหนื่อยแทนเลยนะครับมีผู้จัดการธนาคารหลายคนโทรมาดูดวงกับผมเพราะว่าเงินหมุนไม่ทันเงินรั่วตลอดถามผมว่าทำยังไงผมก็ตอบสั้นๆง่ายๆว่ารู้จักคำว่าประหยัดไหมครับเขาก็บอกว่าเขาประหยัดนะแต่ว่าคนอื่นรอบตัวเขาพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องอะทำให้เขาต้องจ่ายในหลักของพุทธนะครับพุทธไม่ได้บอกให้ไปช่วยใครจนกระทั่งเกินกำลังตัวเองนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเสมอนะครับไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้แล้วมันเกินพอดีนะครับคิดให้ดีๆนะครับบางครั้งมันเป็นโทษการโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์เช่นสอนลูกได้ดีเห็นผลทันควันทำไมต้องเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเดี๋ยวส่งเอกสายเตาะไปคุยพี่หนุ่มไม่ให้ค่าค่ะจริงค่ะหมอความเงียบชนะทุกอย่างบางเรื่องไม่ต้องไปเถียงเพื่อเอาชนะเอามือปิดปากแม่แล้วหนึ่งชอบฟังคำพูดหมอลักยิ้มได้สติดีเรื่องนี้ทางโหนลักยิ้มออกมาดึงสติได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอย่างที่บอกไปแหละค่ะคุณผู้ชมว่าไปเถียงเด็กชนะเด็กแล้วได้อะไรขึ้นมานะคะเราเป็นผู้ใหญ่เรามีวุฒิภาวะมากพอค่ะคุณผู้ชมและสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารรอบวันโซเชียลสังคมสถานการณ์ทางด้านการเมืองนั้นกลับมาติดตามกันได้กับทางทีมข่าวท็อปอัปเดตค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ